กลับมาดูตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะดัชนีลงไปไม่ถึง1จุดนะคะ 0.98 จุดอยู่ที่ระดับ 1,632.47 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,221 ล้านบาทค่ะดูเหมือนว่าบ้านเราจะแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้านในเอเชียนะคะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปสอบถามจากคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนาฤดีคุณสุนันท์และท่านนักลงทุนผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับรู้สึกว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะแข็งขืนนะแต่ว่าถ้าไปดูรายละเอียดแล้วจะเข้าใจได้เดลต้าดึงมาสัก2จุดนะครับครับถ้ามาเฉพาะ62แต่โดยรวมก็ต้องถือว่าเราไม่ได้ลงมากมายนะครับถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านย่านเอเชียครับแสดงซึมซับรับข่าวนะครับตลาดหุ้นไทยก็คือก็ต้องลองดูกันสักนิดหนึ่งแหละว่าทางด้านนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยจะขายจะเทียบมันเยอะไหมค่ะถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเราดูจากตัวเลข year to date ออกมาเนี่ยต่างชาติก็ยังเป็นเน็ตบายอยู่150,000กว่าล้านตรงนี้อยู่เนาะนะครับเขาก็ยังไม่ได้ขายออกมาอย่างมีนัยสำคัญนะถูกไหมฮะถ้าเป็นภาพอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอไม่ได้ขายออกมาอย่างมีนัยสำคัญความหมายก็คือมันก็ยังโอกาสในการที่ตลาดจะปรับลงแรงก็ยังมีได้น้อยอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านเทียบกับทางด้านสถาบันเองเนี่ยสถาบันที่เยอะทุเดทขายมา120,000ล้านแล้วอะนะครับนะครับเราก็ต้องดูกันอย่างนี้ด้วยว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเราค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาเนี่ยมันก็น่าจะส่งผลดีต่อกลุ่มส่งออกซึ่งมีอยู่หลายตัวอยู่ในตลาดหุ้นไทยด้วยอันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่มันดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยของเราน่าจะขึ้นด้วยก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันบ้างนะผมก็ยังไม่ได้ขายเงินออกมานะครับอันนี้ก็อาจจะมองในมุมมองนี้อย่างนึงก็คือประเด็นก็คือจะมีคำถามเข้ามาในตอนเช้าอยู่เหมือนกันในหุ้นหลายๆตัวที่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยว่าจะซื้อถือมีเดียมเติมไหมคำว่าซื้อถือมีเดียมเติมมันก็อาจจะมองได้ว่าแสดงว่ามีเม็ดเงินรอซื้ออยู่นะเป็นไปได้ไหมในเชิงของกลยุทธ์หรือว่าในเชิงของเซนติเมนต์หรือในเชิงของpsychology ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตลาดก็เลยอาจจะยังไม่ปรับนะครับยังไม่ปรับลงมานะครับแล้วก็เรื่องราวเทคนิคก็ยังยืน1630อยู่เมื่อวันนี้ยืน1630ไม่ได้ในอินซันเทน1630 1628เป็นเซลล์ซิกเนลอันนี้ต้องดูกันด้วยถ้าเป็นเซลล์ซิกเนลแล้วจะไหลไหมค่ะนะครับก็ต้องมองกันอย่างนั้นด้วยนะครับดูหุ้นแต่ละกลุ่มตอนนี้เนี่ยมันก็ผันผวนนะไม่แน่นอนนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวพลิกผันน่ะดูมันเล่นยากไปหมดเลยนะครับถ้าเราการลงทุนรอให้มันนิ่งกว่านี้ดีไหมครับขึ้นอยู่กับประเภทนักลงทุนมากกว่านะครับอย่างคำว่าผันผวนเองเนี่ยถ้านักลงทุนเนี่ยมีความชำนาญในเรื่องของการเล่นรอบอย่างยกตัวอย่างปตท.สผ.รอบใหญ่ก็คือขึ้นมาจบเป็นดับเบิลท็อปไปแล้วแล้วก็ยุบย่อลงมายุบย่อมาตรงนี้ก็อาจจะมีแรงซื้อเล่นเก่งกำไรใหม่ก็ได้ถูกไหมอันนี้คือแรงเหวี่ยงของการเล่นรอบอย่างกรณีของเดลต้าเนี่ยเมื่อสักครู่คุณสุนันท์พูดถึงบวกขึ้นมา12 บาทนั่นตอนนี้คือบวก12 บาทแล้วก็วันนี้ทำไฮสุดอยู่ที่เท่าไหร่634เนี่ยค่ะอันนี้เราก็ต้องตอบได้ว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองอันดับหนึ่งอันดับสองที่เป็น value trade อันดับหนึ่งอันดับสองของตอนนี้มันเทรดดิ้งกันไหมอันนี้หนึ่งสเต็ปแต่ถ้าอยากจะตั้งรับซื้อด้านล่างเลยเนี่ยรอให้ทุกอย่างเคลียร์ชัดจะเป็นลักษณะของการทยอยซื้อมากกว่าหรืออาจคุณอาจจะ DCA ด้านล่างลงมาดีไหมค่ะซึ่งมันก็มีหลายๆตัวอย่างกลุ่มของธนาคารเองเนี่ยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยตอนเช้าเราออกตัวบทวิเคราะห์ของ SCB มาค่ะมันอัพไซด์สูงนะค่ะถูกไหมอัพไซด์ก็สูงนะอย่างเงี้ยอัพไซด์สูงอย่างเงี้ยแล้ว SCB เนี่ยที่เขาลงมาเนี่ยต้องถามก่อนว่าที่ SCB ปรับตัวลดลงมาเนี่ยปัจจัยพื้นฐานก็เปลี่ยนไหมต้องตั้งคำถามไม่ได้ก่อนแล้วที่ตลาดลงมาปัจจัยพื้นฐานณปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนไหมแต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือทางที่ลบก็ได้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานไหมเนี่ย
เสร็จแล้วราคาหุ้นลงมาอย่างเงี้ยดิสคาวลงมาอย่างนี้แล้วคุณจะ DCA นะซื้อถือระยะมีเยี่ยมเกิดไหมเนี่ยอาจจะตอบคำถามของคุณสุนันท์ได้ดีนะต้องแยกประเภทนักลงทุนครับครับดอกเบี้ยที่แนวโน้มยังสูงต่อไปของเฟดนะครับและค่าเงินบาทที่อ่อนลงมาตรงนี้น่ากลัวไหมว่าต่างชาติเนี่ยจะอพยพเคลื่อนย้ายเงินออกมีแนวโน้มว่าจะอพยพเงินออกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามามองเนี่ยต่างชาติควรจะอพยพออกไปก่อนหน้านี้ไหมถ้าดูเทรนด์แล้วอ่ะถ้าดูเทรนด์ค่าเงินบาทแล้วน่าจะอพยพออกไปก่อนหน้านี้ไหมค่ะแต่ทำไมเขาไม่ทำอันนี้มันก็ยังเป็น question อยู่นะเป็นคำถามอยู่เราก็ต้องตั้งคำถามนี้ต่อไปมันไม่มีคำตอบถูกไหมฮะค่ะแต่มาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าจะขายตรงนี้เนี่ยเขาต้องคิดหนักถูกไหมค่ะถ้าเขาไม่ขายเขารอดูประชุมกนง.วันที่28นี้ดีกว่าไหมอ๋อค่ะวันที่28ประชุมกนง.ใช่ไหมฮะค่ะใช่แล้วก็รอดูตรงนั้นดีกว่าครับค่ะคุณวัชระตอนนี้ปัจจัยเสี่ยงที่ตอนนี้ตลาดกังวลแล้วนะคะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75 เนี่ยรับรู้ไปแล้วแต่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับขึ้นเร็วและแรงในระยะต่อเนื่องถัดไปตั้งแต่ปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยทำให้ภาพความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดอีกในระยะยาวพอสมควรถ้าตลาดหลังจากนี้ไปเนี่ยสำหรับตลาดหุ้นไทยอะค่ะจะเป็นอย่างไรคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเรากำลังคอมเพลทีฟอยู่2ประเทศคือเปรียบเทียบกันอยู่2ประเทศนะเราตั้งสมมติฐานเราไม่ได้ตั้งสมมติฐานเราแฟกต์กันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหรือตัวเลข GDP ของเรากับของอเมริกาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะเราต้องตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนเราไม่เหมือนเขาเอาง่ายๆเราไม่เหมือนเขานะเงินเฟ้อของเราเนี่ยแรงเท่าเขาไหมถูกไหมเราต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนแล้วก็ตกลงกันก่อนว่าสมมติฐานมันคือตรงนั้นนะคุณจะได้วิเคราะห์ต่อไปได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรเราก็จะต้องเหมือนเขาเราจะต้องทำตามเขาอันนี้มันไม่ใช่ละในแง่ของความเป็นจริงนะเพราะงั้นเนี่ยคำตอบของที่จะตอบคุณนานได้ดีก็คือเรารอวันที่28ดีไหมเรารอดีกว่าเพราะมันวันนี้วันที่22แล้วว่ารออีก6 วันเท่านั้นเองค่ะ6 วันปฏิทินเราก็จะรู้แล้วรอดีกว่าครับนะครับผมต้องขออภัยด้วยที่ไม่มีคำตอบให้นะแต่อยากจะให้คุณรอวันที่28จะดีกว่าค่ะอันนี้น่ะดูชัดเจนออกมาปุ๊บเนี่ยผลกระทบต่อตลาดขึ้นเนี่ยเราชัดเจนเรามีความเห็นเป็นอย่างไรอันนี้ชัดเจนนะครับหรืออันนึงก็คือสิ่งที่เราวิเคราะห์ไว้แล้วในช่วงวันที่20มันจะมีอยู่อยากจะให้ท่านทั้งส่วนเนี่ยไปดูบทวิเคราะห์อนาลิซิสย้ายของเราวันที่20อันนี้เราจะมีเขียนไว้จะมีเขียนไว้นี่มันเป็นของเก่าละของวันที่20ค่ะของทัวร์บล็อก ASL นะคะสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์เลยนะคะใช่ครับครับนี่ใจเรามองข้ามไปอีกนิดเดียวนะค่ะดูแต่สุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมไปเนี่ยนะครับทุกอย่างมันชัดเจนแล้วเนี่ยแนวโน้มตลาดจะดีไหมโอ้ตลาดยังไม่มีตลาดจะดีไหมผมว่าตลาดอาจจะผันผวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะค่ะนะครับผันผวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนตุลาคมแต่ก็เดือนตุลาคมแล้วก็จะชัดเจนออกมาเพราะว่าเดือนตุลาคมจะมีควอเตอร์สามออกมาค่ะโดยเฉลี่ยต้องใช้คำว่าโดยเฉลี่ยก่อนนะค่ะควอเตอร์สามมักจะเป็นควอเตอร์ที่มันไม่มีผลประกอบการที่โดดเด่นมากนะถูกไหมค่ะแต่ after covid อาจจะทำให้บางเซกเตอร์หรือบางบริษัทดีขึ้น อันนี้คือเรารู้กันอยู่แล้วแต่ด้วยเรื่องราวของ sentiment อาจจะทำให้เรากังวลใจกับว่าเดือนตุลาคมอาจจะเป็นเดือนอาถรรพ์หรือเปล่า อะไรทำนองนี้หรือเปล่าค่ะถูกไหมฮะถูกไหมฮะก็จะเป็นอย่างนั้นไปที่เราต้องดูก็คือผลประกอบการออกมาเป็นอย่างไรกันมากกว่าค่ะเพราะมันสิ้นสุดควอเตอร์สามแล้วไงก็เป็นฤดูของการประกาศผลประกอบการเดือนสิบเนี่ยเดือนตุลาคมนี่แหละนะครับก็อยากจะให้ดูเรื่องราวของผลประกอบการไปด้วยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีพรีวิวออกมา okay. นะครับนะอาจจะมีพรีวิวออกมาอย่างเช้าวันนี้เองเนี่ยเราก็มีพรีวิวของตัวของ SCB ออกมานะครับในบทวิเคราะห์ไปดูกันได้นะ okay. SCB earning previews
ควอเตอร์สามออกมาแล้วก็เลือกเป็นท็อปพิกของกลุ่มนะครับนะฮะค่ะเอชซีบีนี้เป็นท็อปพิกของกลุ่มธนาคารน่ะนะคะเป็นหนึ่งในท็อปพิกเป็นหนึ่งในท็อปพิกดีกว่าค่ะถามกลุ่มเปิดเมืองนิดนึงค่ะเพราะว่าก็1ตุลาคมนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็จะเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวแล้วนะคะแต่ว่ากลุ่มเปิดเมืองรีโอเพนนิ่งที่เราคุยกันมาตลอดคุณธวัชชัยราคามันก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆตอบรับปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะตอนนี้ราคาถือว่าแพงแล้วหรือยังคะสำหรับกลุ่มเปิดเมืองรีโอเพนนิ่งทั้งหลายค่ะก็ราคาก็โอเคพอสมควรตอบรับอนาคตข้างหน้าไว้มากพอสมควรละคราวนี้การตอบรับอนาคตข้างหน้าเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกว่าอยากจะให้ดูเรื่องของควอเตอร์สามประกาศออกมาแล้วเป็นยังไงอันนี้อาจจะตอบได้ว่าแพงหรือไม่แพงละอันนี้คือแฟกต์เลยนะค่ะอันนี้คือแฟกต์เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยสะท้อนอนาคตข้างหน้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าเนาะนะฮะลองเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปประกอบพิจารณาการตัดสินใจกันนะครับผมครับครับครับนะวันนี้ก็ตลาดแล้วทรงตัวนะครับก็คงรออีก6วันอีกปลอกนะคือถือว่าเป็นตัวแปรสุดท้ายปลายสัปดาห์หน้ารู้แล้วหมูหรือจ่าลุงตู่อยู่ต่อหรือจบแค่นี้ค่ะนี่ผมต่อตัดสินกันนะครับคุณธวัชชัยปลอม8ปีเดี๋ยวผมขอคำถามอีกทีนึงนะเสียงน่าจะต้องกัดกันนะครับไม่ไม่ปม8ปีนี่นายกอยู่ต่อหรือว่าจบแค่นี้เนี่ยก็มีผลบวกผลลบกับตลาดใช่ไหมครับเอาอย่างนี้ผมว่านักลงทุนต่างชาติที่โหหุ้นอยู่แล้วก็ซื้อสุทธิอยู่เขาเข้าใจการเมืองไทยนะค่ะเขาเข้าใจสถานการณ์การเมืองไทยแล้วก็เข้าใจดีว่าเนเจอร์ของการเมืองไทยมันคืออะไรไม่ว่าจะยุบสภาหรือเลือกตั้งตามกำหนดวาระรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเขาจะแก้กฎหมายอะไรก่อนเขารู้กันอยู่แล้วใครเข้ามาล่ะถ้าขั้วเก่าหรือขั้วใหม่ข้อแรกที่จะแก้กฎหมายคืออะไรก็รู้กันอยู่แล้วอ่ะเพราะงั้นถามว่ามันมีผลต่อการลงทุนไหมมีนะครับเราก็ต้องรอดูกันว่าใครมาขั้วไหนมามากกว่านะครับแล้วก็ไม่มันก็ใกล้แล้วมั้งนะฮะใกล้เห็นมีประกาศออกมาเรื่องกำหนดการเลือกตั้งใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็มีเตรียมการเลือกตั้งแล้วนะคะปีหน้าค่ะประกาศออกมาแล้วจะอยู่ในอนาคตใกล้ไม่ต่อเช้านี้นะครับลองอ่านดูนะตามนั้นนะครับได้ค่ะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวัชชัยครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดดัชนีลงไป 1.07 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,632.38 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,630 ล้านบาทค่ะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตท.สผ.นะคะลงไป3บาทอยู่ที่171.50 บาทอันดับที่2เดลต้าค่ะวันนี้บวกไป12บาทอยู่ที่628บาทอันดับที่3 CPO ค่ะลงไปบาท25สตางค์อยู่ที่56.75 บาทสตางค์อันดับที่4บ้านปูนะคะลงไป20สตางค์อยู่ที่13.50 บาทและอันดับที่5ปตท.ค่ะไม่เปลี่ยนแปลง37บาทค่ะคุณสุนันท์ครับครับก็วันนี้ประคองตัวไปแล้วครับยังมีตัวแปรหนึ่งตลาดประคองค่ะนักลงทุนก็ประคองพอร์ตไว้ดีนะฮะค่ะก็วันนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนค่ะก็ดูตัวเดลต้าไว้ให้ดีๆด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่เรารู้สึกว่าจะไม่ได้ลงเท่าเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีเดลต้ามาประคองตลาดด้วยส่วนหนึ่งเลยค่ะเพราะว่านี้เดลต้าบวกได้นะคะแต่ถ้าหากว่าช่วงบ่ายเนี่ยเดลต้ากลับมาเป็นลบเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันอีกทีว่าดัชนีก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้นะคะคุณสุนันท์คะครับครับเอาละฮะวันนี้นิ่งไว้นิ่งๆไว้ค่ะรออย่างที่คุณธวัชชัยบอกนะคะรอการประชุมกนง.วันที่28กันยายนแล้วก็ตามต่อรอแล้วก็รอต่อไปอีกสัก2วันนะคะกรณีปมลุงตู่8ปีนะคะวันที่30กันยายนภาพตลาดก็น่าจะชัดเจนขึ้นในหลายๆเรื่องด้วยนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นค่ะเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ